สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามผมในโฮมคาสวัสดีครับคุณหมอครับพี่หมอนิวิทย์เนี่ยเป็นเพื่อนผมที่โรงเรียนเตรียมลงศึกษาพัฒนาการแล้วก็เป็นหมอโรคหัวใจนะครับและเป็นผู้บริหารอยู่โรงพยาบาลสุขุมวิทนะครับวันนี้ดีใจมากๆที่พี่หมอมาให้ความรู้อีกแล้วนะครับหลายๆท่านเนี่ยก็อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องไอตัว rapid test แล้วก็ผู้ป่วยสีเขียวนะครับผู้ป่วยสีเหลืองสีแดงคือเมื่อเช้าเนี่ยต้องบอกทุกท่านแบบนี้นะครับว่าผมเนี่ยโทรหาพี่หมอเลยพี่หมอถ้าเกิดกับตัวผมเองอะผมทำยังไงดีวะเอาเป็นว่าผมจะถามเรื่องผู้ป่วยสีเขียวเนาะพี่หมอนะว่าทำยังไงแล้วก็เรื่อง rapid test ครับผมเอาเลยนะครับครับผมคุณหมอพร้อมยังได้เลยครับผมโอเคเอาเรื่อง rapid test ก่อนครับว่าการเทสเนี่ยได้ครับผลเนี่ยมัน 100% มั้ยหรือมันเป็นยังไงที่แยงจมูกเนี่ยผมก็เพิ่งแยงไปคือ rapid test เนี่ยเรามีแบ่งเป็น2ชนิดคือแบบเป็นหยดเลือดกับแบบเป็นที่ทำผ่านโพรงจมูกนะครับซึ่งอันที่ว่าได้มาตรฐานแล้วก็อย.ไทยรับรองเนี่ยคือตัว rapid test แบบแยงจมูกดังนั้นแบบเลือดเนี่ยยังไม่รับรองนะครับแล้วก็ให้ผลทั้งเป็นผลลบลวงแล้วก็ผลบวกลวงเยอะอีกทั้งมันจะมีวิธีการแปรผลที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าแบบหยดเลือดเนี่ยในกลุ่มที่ฉีดวัคซีนก็จะสามารถแสดงเป็นผลบวกได้ดังนั้นถ้าจะซื้อ rapid testอันที่1คือจะต้องดูก่อนว่าเป็นแบบแยงจมูกนะครับถึงจะมีความน่าเชื่อถืออันที่2ถ้าเป็นไปได้ต้องหายี่ห้อที่อย.รับรองซึ่งสามารถเช็คในเว็บไซต์ของอย.ได้นะครับว่า Rapid Test ยี่ห้อไหนบ้างที่ว่าอย.รับรองนะครับทีนี้Rapid Test พวกเนี้ยความแม่นยำเนี่ยในกรณีที่เป็นผลบวกจริงนะครับจะแม่นยำประมาณระหว่าง 90-95% ในขณะที่เป็นผลลบเนี่ยจะมีความน่าเชื่อถือว่าลบนี่เป็นลบจริงค่อนข้างต่ำประมาณแค่ 40% เท่านั้นเองดังนั้นการทดสอบออกมาแล้วผลบอกว่าเป็นลบไม่ได้แปลว่าเราไม่เป็นมีโอกาสนะครับแต่มีโอกาสที่จะเป็นแต่ว่าผลไม่โชว์ในขณะที่ถ้าเป็นบวกแนวโน้มที่จะเป็นบวกจริงค่อนข้างเยอะวิธีการทดสอบเนี่ยคือเขาจะให้ไม้ยาวๆประมาณเท่ากับ1นิ้วชี้นะครับครับแล้วก็ตรงปลายก้านจะมีเหมือนพันสำลีเล็กๆเอาไว้นะครับเวลาแยงเนี่ยจะต้องเหงื่อหน้าขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วแยงเข้าไปจนปั่นมันจะมีข้อให้เห็นในไม้อยู่นะครับให้แยงลึกเข้าไปจนถึงข้อเวลาปั่นต้องรู้สึกเจ็บนะครับเนาะแล้วก็จะรู้สึกคล้ายๆเหมือนมีน้ำตาไหลแปลว่าถูกตำแหน่งแล้วคือเขาจะแนะนำถึงประมาณ5วินาทีนะครับแนะนำทำ2ข้างถ้าทำไหวนะครับแต่ไม่ตรวจ2รอบเหรอพี่หมออันเดียวแล้วตรวจ2ข้างครับผมแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำการสวอปคอคือไม่ต้องทำที่คอนะครับถ้าเป็นผลบวกจริงผมแนะนำเสมอว่าควรติดต่อสายด่วนกับกรมการแพทย์รู้สึกจะเป็นเบอร์1668นะครับเดี๋ยวผมขอเช็คดูนิดนึง1668นะครับเป็นสายด่วนของกรมการแพทย์แล้วก็อธิบายไปว่า1เรามีอาการอย่างไรแล้วก็ตรวจเจอผล rapid test positive เขาจะแนะนำต่อให้ว่าควรไปตรวจที่ไหนอย่างไรอย่างไรก็ตามถ้ามีโรงพยาบาลใกล้บ้านจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนก็สามารถโทรไปถามได้ว่ามีคิวในการรับตรวจโควิดไหมอย่างไรก็ตามผลที่น่าเชื่อถือที่สุดก็ยังเป็นการตรวจที่เราเรียกว่า RT-PCR ซึ่งเป็นการตรวจที่ทำเฉพาะที่โรงพยาบาลกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ 98-99% ถ้าเป็นผลบวกส่วนถ้าเป็นผลลบเนี่ยประมาณ 70-80 กว่าเปอร์เซ็นต์ครับผมไอ้ที่เป็นตรวจเลือดอ่ะใช้ไม่ได้ไม่ต้องใช้ถ้าใช้ก็ขอไอ้ที่อย.รับรองไอ้ที่เป็นแบบปั่นจมูกเท่านั้นปั่นจมูกถูกต้องครับแต่ผลของมันเนี่ยถ้าเป็นบวกเนี่ยคุณน่าจะเป็นใกล้เคียง 100% แล้วล่ะใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นลบเนี่ยไม่แน่คุณอาจจะเป็นผมตรวจเลือดอะแล้วผมหยดไปมันขึ้น2ขีดว่าผมติดครับผมแต่พอไปตรวจจริงๆแล้วเนี่ยไม่เป็นครับแสดงว่าเป็นอย่างที่พี่หมอบอกว่ามันใช้ไม่ได้เพราะว่าไอ้เลือดเนี่ยถ้าเรามีภูมิอยู่แล้วหรือเราติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ก็ได้หรืออะไรก็ได้มันก็อาจจะขึ้นได้ถูกต้องไหมครับใช่ครับถูกต้องครับเลือดไม่ได้ผลนะครับถูกต้องไหมฮะใช้เลือดไม่ได้ผลครับผมโอเคนั่นแหละนั่นเลยเป็นที่มาว่าถ้าตอนนี้เนี่ยแล้วตรวจ rapid test แบบเนี้ยแล้ว positive อาการเราจะแบ่งเป็นกลุ่มคนไข้กลุ่มไหน
ก็จะแบ่งเป็นที่มาของ3สีของเราก็คือสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับทีนี้เนี่ยอันแรกเลยคือกลุ่มที่เราจะต้องคัดแยกเลยว่าไม่สามารถรักษาตัวที่บ้านได้นั่นคือสีแดงอาการหนึ่งคือพูดแล้วหายใจไม่ออกไม่สามารถพูดจบประโยคได้คือเหนื่อยมากนะครับอันนี้คืออาการเน้นที่เห็นหลักๆ2ไข้ขึ้นสูงนะครับเสมหะเยอะน้ำมูกเยอะไม่สามารถออกแรงใช้ชีวิตประจำวันโดยไม่มีคนช่วยไม่ได้นะครับเนาะกลุ่มที่ระดับออกซิเจนต่ำความหมายก็คือต่ำกว่า90ไอ้เครื่องวัดออกซิเจนเดี๋ยวนี้เขามีเสียบนิ้วกันนะใช่ครับใช่ครับถูกต้องก็คือระดับออกซิเจนต่ำกว่า90มีโรคประจำตัวที่เป็นโรคปอดเดิมนะครับแล้วมีโอกาสทำให้การติดเชื้อในรอบนี้จะเกิดอันตรายได้อย่างเงี้ยแปลว่าเป็นสีแดงละต้องไปที่ห้องฉุกเฉินเลยไม่มีออปชันอื่นไม่มีออปชันอื่นนะครับไปเลยห้องฉุกเฉินเลยใช่ครับถูกต้องครับถัดมาคือผู้ป่วยสีเหลืองผู้ป่วยสีเหลืองคือผู้ป่วยที่มีอาการเหมือนไข้หวัดอาจจะมีน้ำมูกมีไอมีไข้ขั้นเนื้อขั้นตัวในกลุ่มผู้ป่วยที่อายุเกิน60ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอื่นๆเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคหัวใจนะครับเป็นโรคโรคอื่นๆทั้งหมดเลยนับหมดทีนี้เนี่ยถ้าตัวเลขออกซิเจนที่เราใช้วัดสำหรับสีเหลืองเนี่ยคือต่ำกว่า 95% ก็ถือว่าเป็นสีเหลืองละนะครับนะสีเหลืองเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าโดยทฤษฎีแล้วควรจะได้รับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ว่าอาจจะรอได้บ้างถ้าไปประเมินที่โรงพยาบาลแล้วแล้วคุณหมอเขาประเมินว่าสามารถรักษาที่บ้านได้คุณหมอเขาอาจจะให้ยาต้านไวรัสกลับมาทานที่บ้านนะครับคือยังไงสีเหลืองเนี่ยยังไงคุณก็ต้องไปโรงพยาบาลแน่นอนใช่ครับถูกต้องแล้วเดี๋ยวคุณหมอวิเคราะห์ให้ว่าคุณจะได้กลับหรือไม่ได้กลับอีกเรื่องนึงใช่ครับถูกต้องครับใช่ครับแล้วก็จะมาอยู่ที่ผู้ป่วยสีเขียวอันสุดท้ายพี่หมอนิดนึงคือเป็นเรื่องที่ตอนนี้คนเนี่ยให้ความสนใจอย่างสูงเลยคือผู้ป่วยสีเขียวว่าเขาอยู่บ้านเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างครับผมเนี่ยแหละดังนั้นเราจะมาโฟกัสตรงนี้ว่าผู้ป่วยสีเขียวคือผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดหรือเป็นไข้หวัดเลยก็คืออาจจะมีไอบ้างมีน้ำมูกบ้างนะครับรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเล็กน้อยวัดไข้เดี๋ยวมีไข้เดี๋ยวไม่มีไข้นะครับแล้วก็อาจจะมีประวัติเสี่ยงสัมผัสคนที่เป็นมาหรือมีประวัติที่จำเป็นจะต้องพบผู้คนและไม่รู้ว่าคนที่เราพบนี้เสี่ยงหรือไม่เสี่ยงนะครับทีนี้เนี่ยในกลุ่มสีเขียวเนี่ยเราจะบอกว่าอย่างไรว่าเป็นสีเขียวก็มักจะต้องมี rapid test เป็นอย่างน้อยถ้ายังไม่มี rapid test เราบอกไม่ได้ว่าคนคนนี้เป็นโควิดหรือไม่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยดังนั้นผมก็จะแนะนำว่าถ้าเริ่มมีอาการยังหาที่ตรวจหลักๆไม่ได้การหาซื้อ rapid test เก็บเอาไว้ก็ไม่เสียหายครับในการทำเทสทีนี้ทำเทสแล้วผลเป็นลบไม่ได้แปลว่าไม่เป็นโรคให้มองตัวเองก่อนเสมอว่าเราอาจจะเป็นแล้วแต่ผลยังไม่โชว์ต้องอย่าลืมรอนัดวันตรวจไปตรวจแบบ RT-PCR หรือสามารถตรวจ rapid test ทุก2วันก็ได้นะครับจนกว่าอาการจะหมดทีนี้ในผู้ป่วยสีเขียวคืออะไรก็คือระดับออกซิเจนจะต้องเกิน 95% นะครับจะต้องไม่มีอาการหอบเหนื่อยร่วมด้วยนะครับแต่อาจจะมีอย่างที่บอกคือมีน้ำมูกมีไอมีไข้ขั้นเนื้อขั้นตัวอันดับแรกเลยคืออย่าลืมติดต่อหาที่ตรวจ RT-PCR ก่อนเสมอหมายถึงว่าต้องการตรวจสวอปเพื่อคอนเฟิร์มให้มั่นใจว่าตกลงเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนะครับส่วนการดูแลตัวเองในระหว่างนั้นอันแรกคืองดการออกไปข้างนอกครับความหมายคือไอโซเลตตัวเองอยู่ที่บ้านก่อนนะครับอันที่2ก็คือปกป้องคนในบ้านโดยการใส่แมสให้กับตัวเองและให้คนในบ้านใส่แมสนะครับแยกห้องนอนนะครับแยกแยกลักษณะและเวลาการทานอาหารนะครับก็คือถ้าอยู่ในบ้านที่โชคดีมีบ้านมีห้องนอนเป็นห้องส่วนตัวนะครับก็แยกอยู่ห้องคนเดียวเลยอาหารให้มารอหน้าห้องนะครับแล้วก็ตัวคนที่มาเอาอาหารมาให้อ่ะก็ออกไปก่อนแล้วเราค่อยเปิดประตูออกไปรับอาหารนะครับต้องทำถึงขั้นนี้ก็คือแยกไปเลยต้องทำถึงขั้นนี้เลยนะครับต้องบอกก่อนใช่ครับ
ครับแล้วก็ไม่ใช้ถ้าเป็นไปได้ไม่ใช้ห้องน้ำร่วมกันถ้าต้องใช้ห้องน้ำร่วมกันให้ทำความสะอาดห้องน้ำหลังจากที่ใช้เสร็จนะครับทีนี้อันนี้คือการไอโซเลตตัวเองอยู่ที่บ้านก่อนส่วนเรื่องของการรักษาตัวสามารถใช้ยาอย่างไทลินอลอย่างพาราเซตามอลใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับก็คือใช้ 1-2 เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงนะครับในการลดอาการถ้าคุณเป็นไข้คุณก็กินพาราแล้วน้ำมูกไหลครับใช่ครับน้ำมูกไหลกินน้ำมูกไหลสามารถใช้ยาแก้แพ้ได้ครับยาแก้แพ้อย่างเช่นยาเซอร์เทคเทลฟาสลีโวเซทไทรีซีนคือกลุ่มยาแก้แพ้ทั่วไปใช้ได้หมดไม่มีตัวไหนห้ามใช้แล้วตาแดง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 เนี่ยคือยังบอกยากว่าจำเป็นต้องหยอดตาไหมโดยหลักการจริงๆกินยาแก้แพ้ก็พอแล้วนะครับและไอยาไออะไรที่มันชื่ออะไรเฟลิซีเวียอะไรนะกลุ่มยากลุ่มฟาวิเนี่ยคือยากลุ่มที่เป็นยาต้านไวรัสคืออย่างนี้ครับยาต้านไวรัสยาต้านไวรัสเนี่ยเราจะแนะนำให้กับกลุ่มสีเหลืองกับกลุ่มสีแดงครับกลุ่มสีเขียวไม่ได้แปลว่าจำเป็นจะต้องใช้ยาต้านครับดังนั้นถ้าจะต้องใช้ยาต้านจะต้องมีแพทย์ตรวจก่อนแล้วคอนเฟิร์มว่ามีเชื้อลงปอดนะครับหรือว่าอาการเป็นหนักหรือว่ามีโรคประจำตัวที่รุนแรงต้องป้องกันไว้ก่อนเท่านั้นแต่ในคนแข็งแรงอย่างของกรณีคุณเอ็กอย่างเนี้ยครับถ้าคุณเอ็กเกิดมาเป็นอยู่ในสายสีเขียวแจ็คพอตขึ้นมาคุณเอ็กไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับยาต้านไวรัสนะครับทีนี้เนี่ยก็คือยาแก้แพ้ใช้ได้ตามพื้นฐานไม่มีปัญหายาแก้ไอผมชอบแนะนำเป็นกลุ่มยาจิบหรือยาพ่นคอนะครับเพราะว่ายากินเนี่ยจะมีการกดทำให้ขับเสมหะไม่ค่อยออกนะครับดังนั้นก็จะแนะนำให้เป็นยากินพวกยาน้ำจิบแก้ไอหรือว่ายาพ่นลดไอใช้ได้ดีกว่ายากินนะครับแล้วก็ยาโรคประจำตัวถ้ามีโรคประจำตัวอื่นๆผมไม่จัดเป็นสีเขียวแล้วนะครับผมอยากให้จัดเป็นสีเหลืองและพบแพทย์ก่อนนะครับยังไงถ้ามีโรคประจำตัวไปเลยถึงว่าไอ้อะไรนะออกซิเจนของคุณจะเกิน95ก็ตามใช่ครับถูกต้องมันก็จะมีคนถามกันค่อนข้างเยอะเรื่องเกี่ยวกับยาฟ้าทลายโจรนะครับทานได้ไหมทานได้นะครับไม่ใช่ว่าทานไม่ได้แต่ต้องคอยดูยี่ห้อนะครับและสรรพคุณและโดสของฟ้าทลายโจรที่เราซื้อมามันจะมีคำแนะนำเขียนให้อยู่แล้วข้างกล่องนะครับว่าวันถ้าเป็นยี่ห้อนี้ควรทาน1เม็ดต่อวัน2เม็ดต่อวัน3เม็ดต่อวันให้ทานตามนั้นเลยคืออย่าทานเกินและถ้าถามผมแล้วผมจะแนะนำว่าไม่ควรกินเกิน 5-6 วันนะครับเพราะว่าปัญหาของฟ้าทลายโจรคือมันมีการไปผ่านการทำงานของตับนะครับแล้วก็มันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดตับอักเสบได้นะครับดังนั้นผมเจอมาแล้วด้วยประสบการณ์ส่วนตัวก็คือคนไข้กังวลมากว่าจะเป็นโควิดไม่เป็นโควิดมีไอเล็กๆน้อยๆกินฟ้าทลายโจรจนตับวายมาโรงพยาบาลก็มีใช่ครับดังนั้นคืออย่าปล่อยให้อาการเป็นตัวตัดสินในการกินยาเพิ่มเองฟ้าทลายโจรก็ไม่ใช่ยาวิเศษครับไม่ได้ทำให้โควิดหายไปแค่ทำให้อาการมันเบาลงนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามการทำให้โควิดหายหลักๆคือเวลาร่างกายของเราเองเนี่ยแหละจะเป็นตัวกำจัดโควิดออกเราจะต้องทำให้ตัวเราแข็งแรงให้มากพอตัวยาต้านไวรัสเองก็เป็นแค่ตัวเสริมตัวช่วยตัวในกลุ่มสีเขียวนะครับตัวความแข็งแรงของเราเนี่ยแหละเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าจะใช้เวลาสั้นหรือนานแค่ไหนในการหายพี่หมอจะย้ำทุกครั้งนะฮะในการที่มาออกรายการกับผมทุกครั้งเลยนะครับว่าสิ่งสำคัญคือเรื่องของการออกกำลังกายให้ร่างกายคุณแข็งแรงเข้าไว้ใช่ครับถูกต้องครับคือดูแลสุขภาพตัวเองนะครับช่วงนี้ในเมื่อมันมีโรคระบาดอยู่รอบตัวเราก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเลิกเหล้าเลิกบุหรี่นะครับอันไหนที่เราลดความเสี่ยงของตัวเราเองได้เนี่ยดีที่สุดแล้วคนที่เป็นสีเขียวทำไงอ่ะไปออกตอนนั้นทันไหมออกตอนนี้มันเป็นสีเขียวอยู่ทันไหมจริงๆไม่ได้ห้ามออกกำลังกายเวลาเป็นสีเขียวนะครับออกกำลังกายแบบเบาๆเดินไปเดินมาได้ครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ามาขยันฟิตเล่นเวทหรือว่าไปวิ่ง5กิโลเมตรไม่ใช่นะครับเนาะก็คือว่าให้มันมีการเคลื่อนไหวตัวอยู่บ้างให้มีเหงื่อออกเล็กๆน้อยๆทำได้ครับเต้นตาม YouTube เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยทำได้เลยไม่ได้ห้ามครับ
นะแต่หลักๆเลยก็คือการดูแลตัวเองมันจะเหมือนกับการดูแลไข้หวัดนะครับก็คือกินพาราเมื่อนี้นะครับกินยาแก้แพ้สามารถจิบยาแก้ไอได้แต่ที่สิ่งที่สำคัญคืออย่าลืมแยกตัวเองมาจากคนในบ้านเราต้องปกป้องคนที่เรารักด้วยนะครับดังนั้นใส่หน้ากากให้กับตัวเองใส่หน้ากากให้กับคนในบ้านนะครับนะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสจนกว่าจะคอนเฟิร์มว่าไม่เป็นจริงๆนะครับหรือจนกว่าจะอาการหมดและหลังอาการหมดผมจะแนะนำว่าให้กักตัวต่ออีก24ชั่วโมงคืออีก1วันเป็นอย่างน้อยหลังไม่มีอาการแล้วถึงค่อยพบปะผู้คนนะครับนะอันนี้คือถ้าเกิดว่าไม่ได้คอนเฟิร์มด้วยการตรวจแต่ถ้าคอนเฟิร์มด้วยการตรวจแล้วเจอว่าเป็นจริงผมก็แนะนำว่ากักตัวเลย14วันดีที่สุดต้องบอกทุกท่านเลยขอบคุณคุณหมอมากผมขอสรุปอีกทีได้ไหมได้ครับสรุปเลยนะได้เลยเพราะว่าแบบที่คุณเอ็กเข้าใจเลยสรุปแบบที่ผมเข้าใจถ้าผิดระบบหรือลืมตรงไหนได้แล้วมีอะไรผมจะช่วยบอกอันดับแรกเรื่องแล้วปิดเซฟเนี่ยก็ขอให้เป็นที่แยงจมูกเท่านั้นนะถูกต้องแต่ถ้าออกผลออกมาเป็นบวกคุณเป็นแทบจะแน่นอนอยู่แล้วค่อนข้างแน่ค่อนข้างแน่แต่ถ้าเป็นลบเนี่ยอาจจะใช่ครับอาจจะเป็นก็ได้หรืออาจจะไม่เป็นก็ได้ใช่ครับนะแล้วก็ผู้ป่วยตอนนี้มีเขียวเหลืองแดงเนาะวันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าได้ความรู้ให้กับพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามให้คุณชายอย่างสูงเลยพี่หมอถ้าเกิดมีสถานการณ์อะไรเข้ามาอีกเนี่ยผมอาจจะขอซูมได้เลยครับเรามาอัปเดตกันได้เลยเนาะขอซูมเพื่อเป็นการแนะนำได้เลยครับไม่มีปัญหาเลยครับโอ้โหได้เลยขอบคุณพี่หมอมากจริงๆนะครับวันนี้ผมและทีมงานขอบคุณครับขอบคุณเฮกมากนะครับขอบคุณคุณหมอนิดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ